สวัสดีครับพวกกับสยามมิตรบูครับนะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็สรุปอาการนะผมของเด็กๆชุดนี้นะครับเด็กๆชุดนี้นะครับเด็กๆชุดนี้ก็ทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดมี6ตัวนะผมทั้งหมดมี6ตัวก็อาการนะครับผมที่เด็กๆชุดนี้เจอนะครับเด็กๆชุดนี้เจอก็คือท้องเสียนะผมแล้วก็ปอดติดเชื้อนะผมท้องเสียแล้วก็ปอดติดเชื้อนะผมทั้งหมดมี6ตัวนะผมตอนนี้เหลือแค่2ตัวนะครับเหลือแค่2ตัวก็ทุกตัวนะครับได้กินนมแม่นะผมได้กินนมแม่แค่วันเดียวนะผมแค่วันเดียวนะครับแล้วก็ท้องเสียเลยนะครับท้องเสียเลยผมก็เลยไม่กล้าให้กินนะครับผมก็เลยไม่กล้าให้กินก็เลยตัดปัญหาออกนะครับผมก็เลยไม่ให้กินก็เลยตัดปัญหาแล้วก็มาป้อนนมแพะนะครับผมมาป้อนนมแพะก็ยังเหมือนเดิมนะผมสำหรับอาการนะผมสำหรับอาการท้องเสียนะครับก็เลยไล่ดูนะผมเพราะว่ามันไม่หายครับก็เลยไล่ดูอาการว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรจากนั้นน้องนะผมแต่ละตัวนะผมวันที่3ร่วง1ตัวนะครับวันที่4ร่วง1ตัววันที่5ร่วง1ตัวนะครับแล้วก็วันที่6นะครับผม6 7ร่วงนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับผมเอาไม่อยู่ครับผมก่อนหน้านี้ตอนน้องท้องเสียทั้ง6ตัวเนี่ยผมก็ไปซื้อยาฆ่าเชื้อนะครับซื้อยาฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็น้ำตาลคูคงกูโคสนะครับผมไม่ให้กินนะครับผมแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับผมสำหรับเด็กๆชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดที่แล้วนะผมก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับผมก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ทำไมชุดนี้ถึงมีปัญหานะฮะผมก็เลยลองเปลี่ยนนมนะครับผมลองเปลี่ยนนมนะครับลองเปลี่ยนนมดูนะครับลองเปลี่ยนนมแพะนี่นะครับลองเปลี่ยนนมแพะดูก็เปลี่ยนจากนมแพะยี่ห้อหนึ่งนะครับผมมาให้กินนมเพชรโอนนะครับนมเพชรโอนนมเพชรโอนก็ตามสูตรน่ะเขาให้กินอายุ14วันขึ้นไปนะครับผมอายุ14วันขึ้นไปแต่ผมให้กินเลยนะครับผมมาแทนนมแพะยี่ห้อนี้นะครับผมปรากฏว่าดีนะครับผมดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อื้อสวยนะครับไอ้2ตัวนี้ก็เลยมีแนวโน้มที่ดีนะครับผมจากที่ว่าท้องเสียนะครับผมจากที่ว่าท้องเสียหนักมากนะครับผมก็มีแนวโน้มที่ดีจากนั้นผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยป้อนนมเพชรโอนมาตลอดนะครับผมป้อนนมเพชรโอนมาตลอดจนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ปัญหาหลักๆเลยนะครับผมก็คือปอดติดเชื้อแล้วก็ท้องเสียนะครับก็ส่วนเรื่องท้องเสียนะครับอีก1เรื่องนะผมที่ผมชะล่าใจก็คือผมไม่แยกไปที่อื่นนะครับผมไม่แยกลูกหมาที่ท้องเสียตัวแรก2ตัวแรกน่ะคือไม่ได้แยกออกนะครับพอไม่ได้แยกออกปุ๊บสภาพอากาศมันเดียวกันนะครับมันใกล้กันครับผมมันก็เลยติดง่ายพอติดง่ายปุ๊บทำให้น้องหมานะผมทำให้น้องหมานะผมมันติดแล้วก็ท้องเสียติดต่อกันนะครับท้องเสียแล้วก็ติดต่อกันนะครับสำหรับอาการท้องเสียนะครับผมส่วนปอดติดเชื้อนะผมก็มาเกิดช่วงหลังจากที่ว่าน้องท้องเสียแล้วนะครับทำให้ชุดนี้นะครับร่วงกันหมดนะครับผมทำให้ชุดนี้ร่วงกันหมดนะครับผมแล้วก็มันมีอีก1ตัวนะผมที่น้องพิการนะครับผมรูฉี่กับรูอึนะครับเป็นรูเดียวกันส่วนตัวนี้ผมคิดไว้แล้วนะผมว่าเปอร์เซ็นต์น้องอ่ะน้อยนะครับเพราะว่าขาน้องก็เบี้ยวนะครับผมหางก็กุดนะครับหางก็กุดนะครับผมแล้วก็รูฉี่รูอึนะครับผมรูฉี่รูอึก็รูเดียวกันนะครับผมก็เลยทำใจนะผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าชุดนี้มี6ตัวแล้วก็มีพิการด้วยนะครับผม1ตัวนะครับก็คร่าวๆนะผมสำหรับเด็กๆชุดนี้นะผมสำหรับชุดของกำไลนะผมแล้วก็คิงการ์เนอร์นะครับผมก็ส่วนพี่ๆน้องๆนะที่สอบถามเข้ามานะผมก็รอลุ้นกันใหม่นะผมผมจะทำซ้ำอยู่นะผมสำหรับชุดคิงการ์เนอร์นะผมแล้วก็กำไลนะครับ
ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมมาสรุปอาการนะครับผมคร่าวๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่นะผมมาว่ากันใหม่นะครับตอนนี้ก็อายุได้เดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าก็ช่วงนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะผมตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเนี่ยครับยังไม่ได้กินข้าวเลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาสรุปอาการนะผมเล่าสู่กันฟังนะผมใครมีวิธีนะผมก็สามารถแนะนำนะครับผมแล้วก็สอนผมได้นะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนะครับผมยอมรับเลยนะครับผมลูกหมาแต่ละชุดนะครับผมการเลี้ยงนะครับผมไม่เหมือนกันจริงๆนะครับผมถึงว่าเราจะใช้สูตรเดิมที่เราทำมาที่เราเลี้ยงมาที่เราประสบความสำเร็จมาอะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้กับทุกชุดนะครับเหมือนกับที่ผมเคยเจอนะครับก็คือชุดนี้นะครับครับก็ฝากด้วยนะครับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็มาแชร์นะผมแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ EP หน้าว่ากันใหม่นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะผมให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับ EP หน้านะผมว่ากันใหม่นะครับผม EP นี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ